รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นกับผมโก้ธีรศักดิ์พันธุจริยาครับเป็นประจำทุกๆวันศุกร์นะครับเวลา 9:10 นทางททบ5แห่งนี้เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเส้นผมสีผมแฟชั่นทรงผมเรามีมาเสิร์ฟกันครับและเราก็อยู่กับกูรูคนเดิมนะครับนั่นก็คือกูรูผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์หรือว่าอาจารย์แม่แห่งสถาบันเกจกล้าวครับสวัสดีครับอาจารย์แม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในประเทศและทั่วโลกค่ะครับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ค่ะความรู้เกี่ยวกับเรื่องทรงผมมีคุณค่ามากสำหรับรายการเราค่ะอยากให้อาจารย์แม่แนะนำนิดนึงว่าวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรครับอ๋อเรื่องของการดูแลเส้นผมครับสำหรับผมเส้นเล็กแล้วก็ฟุ้งฟูค่ะว้าวเทคนิคการดูแลเส้นผมนะครับผมเส้นเล็กผมฟุ้งฟูควรจะดูแลอย่างไรพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าพบกันครับความรู้คู่แฟชั่นความซื่อสัตย์ความขยันหมั่นเพียรอดทนและอดกลั้นไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้นโดยเฉพาะอาชีพเสริมสวยจะประสบความสำเร็จในชีวิตเสริมสวยแน่นอนโรงเรียนเสริมสวยเกจกล้าวศูนย์รวมนักออกแบบทรงผมแฟชั่นที่ไม่เคยหยุดนิ่งเทรนด์ผมสีผมในสไตล์แบบโปรเฟสชันนอลเกตกล้าวอินเตอร์เนชั่นแนลซาลอนโรงเรียนเสริมสวยเกตกล้าวความรู้คู่แฟชั่นสนับสนุนโดย Intrakera อาหารผมอาจารย์แม่ครับผมเส้นเล็กค่ะต้องดูแลพิเศษมากกว่าเส้นใหญ่ไหมครับค่ะดูแลเหมือนกันแต่ว่าใช้แชมพูไม่เหมือนกันคือแชมพูเนี่ยสำหรับคนผมเส้นเล็กแห้งเราจะต้องใช้แชมพูสำหรับคนที่มีผมเส้นเล็กครับแล้วก็แห้งฟุ้งฟูแล้วถ้าเกิดคนผมเส้นเล็กไปเอาแชมพูครีมนวดของคนผมเส้นใหญ่มาใช้มันจะเป็นยังไงครับก็ใช้ได้แต่ว่ามีประโยชน์ไหมก็ไม่ใช่ไงนะคะเพราะผมเส้นใหญ่หรือรักษาสีผมเขามีของเขาเฉพาะผมประเภทนั้นอยู่แล้วครับแต่เราผมเส้นเล็กเราคนผอมเราต้องการโปรตีนเราต้องอัดฉีดเยอะหน่อยต้องการเคราตินมาบำรุงเส้นผมของเราบำรุงรากผมของเราให้แข็งแรงดังนั้นก็ต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเองค่ะคแล้วก็การสระอย่างที่เราเคยคุยกันไปนะคะสระแล้วเราจะต้องนวดผมด้วยความทนุถนอมคือจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราทุกคนเส้นผมเป็นสิ่งที่จะต้องทนุถนอมครับเขาบอกว่าเหมือนเบบี้ที่เพิ่งคลอดเพราะว่าเป็นส่วนที่จะว่าแข็งแรงก็แข็งแรงแต่ถ้าจะว่าบอบบางก็เรียกได้ว่านิดเดียวก็ขาดแล้วใช่อาจารย์ไปเรียนที่นิวยอร์กฝรั่งที่สอนเขาบอกต้องทนุถนอมตั้งแต่เริ่มสระตั้งแต่เช็ดแล้วก็หวีแล้วก็รวมไปถึงน้ำหนักมือที่ช่างผมมีต่อลูกค้าด้วยนะครับถูกต้องผมเส้นเล็กหรือผมนอร์มอนคือทั่วไปครับบางท่านจะบอกว่าผมทำไมยาวช้าผมยาวช้าเพราะอะไรสระผมเนี่ยเป็นสังกตังอ่ะครับแล้วก็หวีผมเนี่ยหวีกระชากจนผมขาดที่มันพันกันนะใช่ไหมครับใช่ก็แน่นอนเพราะผมขาดแล้วไงก็ต้องผมที่เกิดใหม่ผลิตขึ้นมากว่าจะยาวก็ถูกทำร้ายอีก
ผมก็จะไม่ค่อยยาวผมจะยาวช้าเพราะถูกทำลายตลอดอ่ะพอฉันจะเกิดมาให้แข็งแรงซะหน่อยใช่ไหมจะลุกขึ้นวิ่งเหมือนเด็กอ่ะก็วิ่งไม่ได้ล้มอีกละเพราะถูกทำลายให้ขาดแปรงผมให้ขาดทำสีให้ขาดทำไฮไลท์ให้ขาดทำไมขาดนะคะรีดผมขาดรีดผมให้ขาดเพราะว่าทำไม่ถูกต้องตรงนี้ก็ฝากท่านผู้ชมนิดนึงอย่าไปท้อถอยเลยค่ะเปลี่ยนวิธีการปรับเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างก็จะดีแล้วก็จะสวยงามตรงนั้นนะคะก็ฝากท่านผู้ชมไว้นิดนึงว่าความรู้ตรงนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมแล้วก็สำหรับช่างผมตรงนี้ค่ะและในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมนะครับแล้วก็เทคนิคการตัดผมค่ะจะเป็นใครครับอาจารย์แม่วันนี้คือนางแบบของเราเนี่ยนะคะผมไม่ยาวมากแค่ประมาณปากบ่าแต่ผมเนี่ยฟุ้งฟูแห้งแล้วก็คืออ่อนแอแต่ไม่รีบแบนมากก็เวลามาสระเนี่ยล้างสารล้างอะไรออกให้ดีก็จะเป็นผมพองๆอ่อนแออาจารย์หนูเขาก็เลยแนะนำให้ว่าควรจะทำอย่างไรกับผมของนางแบบนะคะแล้วเขาก็เปลี่ยนทรงให้ไปชมกันเลยค่ะว่าอาจารย์หนูทำอะไรนะคะครับเชิญชมเลยครับสวัสดีค่ะชื่อนันลีแผ่นวิชิตค่ะตอนนี้เป็นประชาสัมพันธ์อยู่ที่โรงพยาบาลยันฮีค่ะความรู้สึกนั้นนะคะผู้หญิงผมสวยคือผู้หญิงที่มีผมที่สุขภาพดีค่ะเวลาเดินไปข้างนอกก็ผิวสวยค่ะหนูมีปัญหากับผมเยอะมากเลยค่ะผมหนูไม่เป็นทรงอะค่ะเวลาสระผมเสร็จเป่าแห้งแล้วหนูก็ต้องมัดรวบไว้ตลอดเวลาเลยค่ะและที่สำคัญคือเวลาหนูปล่อยผมแล้วหูหนูก็จะออกมาแบบนี้นะคะคือหูมันโผล่ข้างนึงก็เลยไม่ค่อยมั่นใจค่ะหนูได้ดูรายการความรู้คู่แฟชั่นนะคะแล้วมีอยู่เทปหนึ่งที่เป็นแก้ปัญหาเวลามัดผมอะค่ะแล้วหนูซึ่งหนูเป็นคนชอบมัดผมคิดว่าอาจารย์แก้ปัญหาได้ตรงจุดเหมาะกับหนูมากหนูก็เลยติดต่อเข้ามาเพื่อไปเป็นแบบให้อาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะน้องนัทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงแฮปปี้รีวิวนะคะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ใช้ไรกว่าเดิมแล้วก็ขอต้อนรับน้องนัทนั่งเก้าอี้ตัวนี้ซึ่งเวลานั่งเก้าอี้ตัวนี้แล้วเนี่ยจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีกลับบ้านไปแล้วก็มีความสุขนะคะสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเมื่อกี้น้องได้บอกว่าน้องเนี่ยทำงานเป็นประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เนี่ยคือด่านแรกที่ลูกค้าจะมีความรู้สึกว่าศรัทธาสถานที่นั้นไหมเพราะฉะนั้นแล้วตัวเราวันนี้ก็เลยคิดว่าจะต้องลุกขึ้นมาที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงเพื่อให้ด่านแรกของเขาคือเราดูดีขึ้นเราจะมาเปลี่ยนแปลงทรงผมสิ่งสำคัญเลยสุขภาพผมอ่ะดีต้องกลับไปอยู่แล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือทำยังไงให้ผมเข้ากับตัวเรานะคะแล้วก็พร้อมที่จะออกไปทำงานตอนเช้าได้ด้วยความที่ไม่เป็นภาระพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะไปสระผมกันจะพาน้องไปสระด้วยแชมพูแคริฟายชำระล้างสิ่งตกค้างที่เส้นผมออกก่อนเพื่อที่เราจะทำสีผมกันได้อย่างสดใสเงางามนะคะไปไปสระผมกันค่ะเราสระผมกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วที่จะเห็นที่เป่าเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าเป่าแบบแห้งๆอย่างเดียวนะขนาดที่เป่าเนี่ยจะมีข้อเส้นผมไปด้วยมันติดมากใช่ค่ะทำสีครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่น่าจะประมาณเกือบปีแล้วค่ะเกือบปีแล้วนะคะมันก็จะหล่นมาอยู่แถวนี้แหละที่ทำสีไว้ทำเองนี่พอฮะใช่ทำเองด้วยเก่งมากนะทำสีเองได้มันด่างเท่าที่วิเคราะห์แล้วเนี่ยจากโคนผมมันยังมีความเป็นสีอยู่อ่ะมันจะต้องไปทำอะไรมากกว่าหลังจาก1ปีมีการทำอะไรมาบ้างตั้ง 3-4 เดือนน่าใช้เป็นครีมเปลี่ยนเป็นแชมพูเปลี่ยนสีผมอ่ะค่ะนวดครีมไหมคะบ้างเป็นบางครั้งค่ะเพราะอะไรคะเนี่ยสระผมไม่นวดครีมทุกครั้งนี่เวลาน้อยค่ะ
ความที่เราสระด้วยแชมพูประมาณพวกแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะไปเปิดเกล็ดผมแล้วด้วยความที่ว่าเราไม่ปิดเกล็ดให้มันเรียบเส้นผมมันก็เลยเป็นลักษณะที่ฟุ้งๆกระจายอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแชมพูมีความสำคัญมากเลือกให้เข้ากับสภาพของเส้นผมรวมถึงครีมนวดผมใช้ทุกครั้งหลังสระอาหารผมมีการทรีทเมนต์บ้างอาจจะ10วันครั้ง2อาทิตย์ครั้งนะคะถ้าไม่ทำตามขั้นตอนนี้ไม่มีวันสวยนะคะผมเอาแล้วนะคะถ้าคิดว่าจะทำเราจะเริ่มตัดผมกันได้ยืนตัดหาความยาวกันหลังจากนี้เราก็จะมาเลเยอร์แล้วนะค่ะเป็นบ๊อบที่แบบมีเลเยอร์หน่อยนะคะเราก็ตัดผมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องนัทก็จะได้ผมทรงใหม่เป็นยังไงบ้างถามความรู้สึกเจ้าของผมรู้สึกว่ามันพองขึ้นค่ะอาจารย์แล้วก็หูที่โผล่ก็หายไปแล้วค่ะหูโผล่หายไปแล้วผมดูมีเนื้อผมขึ้นพองตัวขึ้นเนื่องจากเราได้สไลด์ส่งกันซึ่งแทนที่ว่ามันจะเป็นบ๊อบธรรมดามันไม่เป็นมันจะเป็นบ๊อบแบบเลเยอร์มีการไล่ส่วนด้านบนนะคะแล้วก็ชายล่างก็จะเป็นบ๊อบหลังจากที่เราทำทรงผมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มใส่มิติที่สีผมเป็นการทำสีผมนี่แหละค่ะแต่เราจะล้างสีผมในบางส่วนเท่านั้นนะคะเพื่อให้ผมเนี้ยดูมีลูกเล่นมากกว่านี้ความสวยที่ไม่หยุดอยู่แค่ความฝันเสริมแบบตามจินตนาการโมโนไฟเบอร์เอ็กซ์เทนชั่นโดมไทยแลนด์เพราะที่นี่สั้นต่อให้ยาวปากต่อให้หนาเพิ่มสีสันแห่งเส้นผมใหม่ด้วยโมโนไฟเบอร์เอ็กซ์เทนชั่นโดมไทยแลนด์เพราะที่นี่เรามีฟาร์มผมแล้วค่ะแต่ก็รู้สึกว่ายังขาดทักษะอยู่ก็เลยขึ้นมาเรียนที่แกลเลอรี่คอร์สเทคนิคของอาจารย์ก็สามารถสอนแล้วก็ตอบโจทย์ผมได้มาเรียนแกลเลอรี่คอร์สเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้เป็นช่างผมมืออาชีพต่อไปค่ะหลักสูตรแกลเลอรี่คอร์สเสริมทักษะช่างผมมืออาชีพแบบตัวต่อตัว02-513-9749-52ความรู้คู่แฟชั่นสนับสนุนโดยครบสูตรของสุขภาพผมสวยด้วย The Morganic Argan Oil Happy New You ช่วงแรกครับคุณนัทนะครับก็เป็นนางแบบที่มาจากทางบ้านแล้วก็มีอาชีพนะครับการทำประชาสัมพันธ์ต้องพบปะผู้คนมากมายนะครับพอหลังจากที่ใช้เทคนิคการใช้Curve Comb เนี่ยคือการใช้หวีพิเศษแล้วก็มีการตัดแต่งให้ได้เป็นบ๊อบที่สวยงามอันนี้เรียกว่าเป็นบ๊อบลักษณะไหนครับจันแม่คือเป็นบ๊อบ Curve Comb นะคะใช้หวี Curve Comb ตัดนะคะด้วยปัตเตอร์เลียนชึบเดียวก็จะเสร็จเลยแล้วก็จะเล็มผมให้ผมเนี่ยพองตัวเพื่อให้มันมีเท็กเจอร์ตัดให้มีเท็กเจอร์หลังจากที่ตัดต่อตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจารย์หนูก็ทำไฮไลท์ใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้แบบว่าเราเห็นมิติของเส้นผมรวมไปถึงคนที่ตัดบ๊อบและได้โชว์ลำคออันเซ็กซี่เนี่ยก็จะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของผู้หญิงนะครับแต่เดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นการทำสีละจะเป็นสีอะไรไปชมกันเลยครับน้องนัทเราก็ทำไฮไลท์กันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วดูทรงผมเปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยวเราจะต้องใส่สีผมอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะแล้วเราก็เลือกไว้แล้วด้วยล่ะค่ะแล้วก็ไม่ใช่ใช้สีเดียวนะใช้สองสีค่ะเลือกเป็น Luxury by Skin Light จากประเทศอิตาลีมีส่วนผสมของชาขาวแล้วก็กล้วยไม้นะคะวิตามินอีวิตามินซีเพื่อที่จะบำรุงผมขณะที่เราทำสีผมสามารถจะปรับสุขภาพของเส้นผมไปในตัวนะคะพร้อมกับการทำสีเ
ล้างสีผมกันมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ต้องนัดลุ้นใช่ไหมว่าแห้งแล้วสีผมจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวละค่ะเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนใส่อาหารผมก่อนบำรุงนะคะเวลาอยู่บ้านแค่นี้ค่ะอินเทเคลาค่ะแล้วเราอยากให้ผมเราอยู่ตัวแบบนุ่มไม่ชอบแข็งถูกไหมคะถ้าชอบความเป็นธรรมชาติใส่เป็นเคอร์คอนโทรลประมาณ5ปั๊มนะคะ4-5ปั๊มให้ทั่วเส้นผมแล้วก็เป่าได้เลยอยู่บ้านนะคะรายผมกันเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะกับผมทรงใหม่สวยค่ะอาจารย์สำหรับสีที่เราได้แบบทำเป็นไฮไลท์ไว้รู้สึกยังไงคะเจ้าของผมต้องบอกละก็เหมาะเข้ากับหน้าค่ะหนูชอบจังเลยค่ะอาจารย์ไม่เห็นหูแล้วแก้ไขปัญหาให้หมดเลยสุขภาพผมกลับมาแล้วก็ไม่เห็นหูเลยสำหรับผมทรงนี้เห็นไหมไม่โผล่แล้วค่ะ Happy New You เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ได้ค่ะใจมากที่อาจารย์แก้ปัญหาได้ทุกจุดที่หนูมีปัญหาเลยค่ะอาจารย์ได้ออกแบบทรงผมให้หนูมีวอลลุ่มมากแล้วก็มีสีสันที่สวยงามแล้วก็เหมาะกับบุคลิกหนูด้วยค่ะที่สำคัญก็คือแก้ปัญหาหูกลางของหนูได้ดีมากๆเลยตอนนี้ไม่เห็นหูกลางแล้วค่ะสัญญานะคะว่าจะดูแลผมให้ดีเลยค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะช่วง Happy New You ครับน้องนัทของเราโอ้โหเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะครับเพราะว่าผมที่แบบมีการทำสีแบบไล่โทนแบบบาลายาดทำให้ดูมีมิติและมีเหลือบเขียวเล็กๆคืออาจารย์หนูเนี่ยเขาจะทำเป็นไฮไลท์เป็นเส้นธรรมดาก็จะดูไม่แปลกเหมือนกับที่ทำลักษณะบาลายาดคือเขาต้องยีผมก่อนครับแล้วเขาก็ทำไฮไลท์ลงไปนะคะทำการกัดสีผมเนี่ยแต่เพื่อการกัดเนี่ยให้มีการสลับซับซ้อนในการที่ทำให้ดูมีมิติแล้วเขาก็ให้ข้างบนเนี่ยเขาไม่แตะต้องผมข้างบนเพื่อที่จะทำบรรยายเนี่ยคือการทำไฮไลท์เสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราใส่สีเนี่ยผมเนี่ยจะเป็นมิติเหมือน3สีดาร์กบอนประกายเขียวก็สีบรอนเนี่ยดาร์กนี่ก็คือเข้มถูกไหมคะดาร์กบอนเนี่ยคือเป็นสีค่อนข้างที่จะออกประกายน้ำตาลหน่อยครับแล้วก็ประกายเขียวก็คือถ้าเป็นดาร์กเนี่ยก็จะมีประกายเขียวครับแต่ถ้าไม่ใช่ดาร์กนะคะไลท์บอนเนี่ยก็จะประกายทองว้าววันนี้ประทับใจมากๆเลยสำหรับการทำสีผมของอาจารย์หนูนะครับส่วนคุณผู้ชมเองที่สนใจแล้วก็อยากจะมาทำผมก็ดีเป็นแบบผมฟรีหรือว่าส่งช่างที่ร้านมาอบรมฟรีก็สามารถติดตามหรือว่าติดต่อมาตามช่องทางดังต่อไปนี้เลยนะครับช่องทางไหนบ้างครับค่ะที่โรงเรียนของเรานะคะ02-513-9749-52 ค่ะครับแล้วที่บริษัทล่ะครับที่บริษัทนะคะ02-939-6117-8 และ02-939-6463-5สมเป็นแลนด์มาร์คแห่งความงามนะครับโรงเรียนเสริมสวยเกรดเกล้าตั้งอยู่ที่ซอยพหลโยธิน 30/1 เยื้องๆกับเมเจอร์รัชโยธิน
ประกอบไปด้วย3อาคารด้วยกันครับอาคารด้านในจะเป็นโรงเรียนดูแลโดยอาจารย์หน่อยทีมอาจารย์แล้วก็ทีมช่างมืออาชีพส่วนฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นบริษัทครับชื่อบริษัทว่าเอลิเคนะครับดูแลโดยอาจารย์แม่แล้วก็ทีมเทคนิคเชียนที่ให้คำปรึกษาช่างผมทั่วประเทศส่วนตึกหน้าสุดนะครับเป็นของอาจารย์หนูแล้วก็มีทีมช่างมืออาชีพเช่นเดียวกันครับเบอร์โทรตึกหน้าอาจารย์หนูนะครับ025137711 025137719และ025131719ครับทุกเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอคุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามได้ทุกเรื่องราวนะครับหรือว่าจะดูรายการย้อนหลังนะครับผ่านช่อง YouTube Channel Search พิมพ์ภาษาไทยนะครับว่าโรงเรียนเสริมสวยเกรดเกล้ากดติดตามตั้งค่าติดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเรามีการอัปเดตปุ๊บคุณจะได้ดูก่อนใครส่วนใครที่พูดคุยผ่านช่องทางเพจ Facebook นะครับก็เสิร์ชพิมพ์ภาษาไทยเช่นเดียวกันครับว่าโรงเรียนเสริมสวยเกรดเกล้าย้ำกันอีกสักครั้งนะครับว่าโรงเรียนเสริมสวยเกรดเกล้ามีที่เดียวนั่นก็คือพหลโยธิน 30/1 ส่วนลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศนะครับคุณผู้ชมสามารถทราบได้เพียงมีสติ๊กเกอร์สีทองโลโก้โรงเรียนเสริมสวยเกรดเกล้าติดอยู่ตรงประตูทางเข้านะครับหรือว่าจุดที่สังเกตเห็นได้ชัดรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในร้านนั้นๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นพาริมา Luxury by Green Light หรือว่า Image ก็ตามทีนะครับคุณผู้ชมจะได้มั่นใจว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและผ่านการรับรองจากสถาบันแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้เป็นประจำทางททบ5กฎหมายเลข1ทุกวันศุกร์เวลาดี 9:10 น.กับรายการความรู้คู่แฟชั่นครับผมโก้ธีรศักดิ์พันธุจริยาและอาจารย์กัลยาภูมิรินต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับความสวยที่ไม่หยุดอยู่แค่ความฝันเสริมแบบตามจินตนาการโมโนไฟเบอร์เอ็กซ์เทนชั่นโดมไทยแลนด์ที่นี่สั้นต่อให้ยาวปากต่อให้หนาเพิ่มสีสันแห่งเส้นผมใหม่ด้วยโมโนไฟเบอร์เอ็กซ์เทนชั่นโดมไทยแลนด์เพราะที่นี่เรามีฟาร์มผมหน่อยต่อผมมาเป็นเวลานานแล้วค่ะเพราะหน่อยต่อด้วยโมโนไฟเบอร์ค่ะโมโนไฟเบอร์เนี่ยนะคะเลือกได้ทั้งทรงผมลอนผมสีผมแม้แต่ขนาดเส้นผมก็เลือกได้ค่ะหน่อยจึงเลือกใหม่ทรงนี้ค่ะเพราะที่นี่เรามีฟาร์มผมจุดเริ่มต้นความสำเร็จในอาชีพเสริมสวยควบคุมการเรียนการสอนโดยอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์02-513-9749-52